ณวันนี้เนี่ยเงินที่ท่านหลายจะมีโอกาสได้ตามสิทธิประโยชน์ที่ท่านมีณเวลานี้ก็คือ3ยอดที่ผมพูดไปก็คือ 1. นายจ้างจ้างนะถูกไหมแสดงค่าชดเชยการเลิกจ้างต้องมี 2. เมื่อมีการเลิกจ้างไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าทันทุกตัวตามกฎหมายค่าสินจ้างแทนการปรับกล่าวล่วงหน้าต้องมี2ยอดแล้วนะ 3. ค่าจ้างที่ค้างจ่าย